สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับจะพาไปเที่ยวระยองนะครับทีมงานได้ถ่ายทำมาให้ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมเพิ่งได้มาลงคลิปนะครับก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับมี3เกาะนะครับเกาะทะลุเกาะมันนอกเกาะมันในเดี๋ยวจะพาไปดูเต่าทะเลสวยๆนะครับที่จังหวัดระยองนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับกับทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับใช้เวลาท่องเที่ยว3วัน3คืนนะครับไป3เกาะนะครับนี่เป็นบรรยากาศตลาดนะครับในระยองนะครับอาหารทะเลนะครับจากนั้นก็จะพาขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะกันนะครับคือบรรยากาศการขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเราไปท่องทะเลด้วยกันนะครับวันนี้ครับไหนจะมาตั้งใจว่าจะมาเมาเลยใช่ไหมที่เรามองเห็นก็คือเกาะมันนอกนะครับก็ตอนนี้ก็จะเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับนี่เป็นเกาะทะลุนะครับเที่ยวเกาะมันนอกเกาะทะลุแล้วก็จะไปเกาะมันในกันนะครับสองเกาะนี้ก็คือเกาะมันนอกกับเกาะทะลุนี่เล่นน้ำอย่างเดียวนะครับตามมาเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเต่ากันที่เกาะมันในนะครับถึงเกาะมันในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศแล้วก็ฟังจากข้อมูลจากไกด์นำเที่ยวนะครับที่เราจะได้ฟังข้อมูลนะครับในการดูเต่าทะเลนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปชมเต่าด้วยกันที่มีปลาครับพี่ครับปลาที่ต้องการขึ้นมาครับสามารถทำปลาเรากินได้นะครับแต่บางคนที่ครับก็ใช้ให้พี่ครับโดยการใช้เป็นยาเบื่อนะครับใช่ใช่ใช่ตัวไหนตัวอะไรฮะทุกท่านครับบนเกาะนี้ครับเป็นเกาะที่อนุรักษ์เต่าก็จริงนะพี่นะแต่บนนี้พี่ครับสิ่งที่เราเอาไว้ครับแล้วก็มีมรกตเต่าคือตัวแย่รู้จักแย่ไหมรู้จักครับรู้จักเนาะนะครับบนเกาะนี้พี่ครับอนุรักษ์เอาไว้ครับตอนเรื่องโครงการนะครับนำปล่อยไว้คือ50คู่ครับเพศผู้50เพศเมีย50พี่ทุกวันนี้ครับบนเกาะนี้ครับมีเกิน 1,500 ตัวไปแล้วนะนี่ครับนี่คือที่ผมบอกตะแดงตะดำตะแดงเห็นไหมฮะเห็นไหมไม่ได้ของเขาพี่ครับครึ่งหนึ่งครับเป็นสีดำมีครึ่งเป็นสีแดงเห็นไหมคล้ายๆตัวเขียวนะพี่ครับต้นมะกำพี่ครับตะกำแดงตาหนูนะครับมันเป็นยาพิษนะพี่นะยาพิษเลยบางท่านครับอาจจะบอกว่าอุ๊ยตอนเด็กๆฉันเคยอมใส่ปากแล้วก็ไปเป่าเล่นกันใส่หลอดไฟใช่ไหมครับไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเนื่องจากว่าพี่ครับผิวของเขาครับเป็นผิวเคลือบมันนะพี่นะลองดูดีๆครับเป็นผิวเคลือบมันนะนะครับโรยครับพี่ครับให้มันขึ้นเยอะๆครับอันนั้นเขาต้องใช้รวมถึงนะครับพี่ครับบนนี้ครับยังมีสมุนไพรด้วยนะท่านใดครับที่วันนี้ครับรู้สึกว่าฉันเล่นน้ำมา2เกาะแล้วต้องเดินไกลๆครับฉันเหนื่อยครับพี่ครับยาดมครับพี่ครับนี่ฮะขยี้ครับขยี้แล้วดมดูขอดมอันนี้ครับเป็นพืชตระกูลมะนาวมะกรูดครับพี่ครับต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นพญาตดหมานะฮะหยอกพี่ครับชื่อว่าต้นมะนาวผีนะครับผมสรรพคุณทางยาครับผมขยี้ครับเพราะผิวบางของครับ
จะมีน้ำมันหอมเพิ่มหอมระเหยเข้าอยู่ครับเมื่อคนที่ชอบเด็กขยิบเลยหอมมะนาวมันชื้นนะครับออกเจ้าพี่หน่อยสิครับต้นก็ใช่นะเนี่ยอ่ะแขกลองครับพี่ครับมาเวลาเด็ดครับระวังหน่อยนะพี่นะกิ่งก็มีหนามด้วยครับอ้าวด้านหลังครับมีใครอยากลองไหมเกือบจบแล้วต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นมะนาวผีเดี๋ยวจบแล้วต้นไม้ครับใครอยากลองครับพี่ดาวอยากลองไหมใช่ไหมพูดหรือเปล่าที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อกระท่อมกินกับผลไม้อะไรสักอย่างมันพูดกับอะไรได้ครับพี่ครับเออโดนยังไม่ตู้แดดนะเขาไม่ได้พูดผมพูดผมพูดด้านหน้านี่ก็ใช่ครับต้นเดียวกันครับพี่ครับมะนาวผีเหมือนกันครับช่วงก่อนพายุมันเข้าเห็นไหมฮะเห็นไหมโกรนใช่ไหมโกรนเสร็จละเสร็จทุกวันบนก่อนนี่พี่ครับมีสมุนไพรหลายหลายต่อหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวด้านหน้าพี่ครับเราจะเห็นครับอีกต้นนึงครับเป็นต้นที่มีแต่กิ่งพี่ครับจะออกกิ่งเขียวอ่อนหน่อยมีแต่กิ่งไม่ใช่ใบร่วงกันแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ครับไม่เคยมีใบครับมันชื่อว่าต้นพญาไร้ใบนะครับด้านหน้าพี่ครับมองลงชายทางครับพี่ครับจะเห็นที่เป็นกิ่งๆนะเห็นไหมไม่มีใบเลยเห็นไหมครับเป็นกิ่งมันๆครับพี่ครับเห็นไหมนี่คือต้นพญาไร้ใบครับขอบคุณทางยาครับท่านใดนะครับที่มีการปวดฟันฟันกระดูกแมวครับพี่ครับสามารถเด็ดกิ่งสดนะพี่นะแล้วเอายางครับไปหย่อนในฟันที่เป็นกระดูกแมวครับพี่ครับบรรเทาการปวดได้ดีนะครับมาครับพี่ครับเอาเรื่องของเต่ากันมาดีกว่าเนาะเรามาดูเต่าพี่ครับบนเกาะนี้นะครับเกาะมันไนครับเป็นเกาะแรกของไทยเลยครับที่มีการพ้อยต่อทะเลบนเกาะนะครับทีนี้ครับโดยรอบพี่ดูสิครับเราเคยจะทั้งหมด5สายพันธุ์ด้วยกันนะนะครับ5สายพันธุ์นี้ครับเมื่อก่อนนี้ครับเราเคยทำการพ้อยเลี้ยงทั้งหมดเลยนะแต่ตอนนี้ครับทำการพ้อยเป็นแค่3จาก5สายพันธุ์ครับซึ่งมีขนาดที่เป็นขนาดเล็กเป็นกลางนะครับสายพันธุ์แล้วสุดพี่ครับมีสายพันธุ์ว่าเต่าหญ้าคุณชื่อไหมเต่าหญ้าไม่คุ้นเลยคุณชื่อว่าแมปเต่าหญ้าคุณชื่อไหมไม่ครับไม่เลยนะไม่แปลกพี่ครับเพราะสายพันธุ์นี้ครับ30ปีแล้วครับในไทยเจอเพียงแค่4ตัวเองนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้ครับพี่ครับ4ตัวนี้ครับอยู่ตอนนี้นะนะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพี่ครับแต่ว่า1ตัวครับพี่ครับเพิ่งตายเมื่อธันวาที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ตัวนี้พี่ครับตอนนี้ครับมีการป่วยหนักครับพี่ครับอยู่บนโรงพยาบาลที่ฝั่งนะครับตอนนี้ครับบนเกาะเหลืออยู่แค่2ตัวเองนะพี่นะใหญ่ขึ้นมาพี่ครับเป็นสายพันธุ์เต่าตะหนุคุณชื่อไหมครับคุณครับคุณคุณขึ้นมาหน่อยเนาะเคยได้ยินบ้างสาบายใช่ไหมครับสายพันธุ์นี้ครับธรรมชาติครับมีเยอะมากนะครับผมมีแพร่หลายนะพี่เคยการ์ตูนเรื่องแซมมี่ไหมการ์ตูนเรื่องแซมมี่เคยดูไหมไม่รู้จักไหมครับรู้จักใช่ไหมนีโม่ทันไหมลูกนีโม่ทันทันนะครับในการ์ตูน2เรื่องนี้ครับจะเป็นเต่าตัวสีเขียวครับแซมมี่แซมมี่เอาคุณแล้วนะทุกท่านทราบไหมครับว่าเรื่องของมันก็คือสายพันธุ์เต่าตะหนุนี่เองครับพี่นะครับใหญ่ขึ้นมาไหมครับเป็นสายพันธุ์ขนาดกลางครับพี่ครับสายพันธุ์เต่ากระคุ้นใช่ไหมเต่ากระคุ้นครับเต่ากระคุ้นอยู่เนาะตอนเรียนได้เคยได้ยินบ้างนะครับพี่ครับพี่ครับพักเรื่องเต่าหนึ่งครับพี่ ด้านขวามือของเราพี่ครับจะมีอาคารนะครับด้านหลังนี้ครับเป็นห้องน้ำนะพี่นะ ห้องน้ำนี้เข้าได้พี่ครับแต่จะให้ทราบก่อนว่านะครับห้องน้ำบนก่อนนี้พี่ครับใช้น้ำเค็มในการชำระล้างนะนะครับถ้าพี่ผู้ชมครับที่เข้าเลือกมาที่ห้องน้ำไปครับไปลองชิมดูก่อนได้เลยว่าเค็มจริงไหมหยอกหยอกครับพี่ครับถ้าใช้น้ำเค็มพี่ครับเป็นการสูบน้ำเค็มขึ้นมาใช้นะพี่นะด้านหลังนะพี่นะด้านหน้าห้องครูไฟไปฉีดแล้วไฟดูดนะพี่ไม่ได้นะฮะส่วนด้านขวามือพี่ครับเราเห็นทางเดินตรงนี้ครับอันนี้เป็นทางเดินไปเกาะธรรมชาติพี่ครับต้องเดินอ้อมเกาะพี่ครับเดินไปประมาณเกือบกิโลเลยนะนะครับและตอนนี้พี่ครับเกาะธรรมชาตินี้ครับงดเยี่ยมชมไปแล้วนะครับตาพี่เสียงผมครั้งสุดท้ายพี่ครับจะใช้ให้หมดเลยวันนี้ครับเต่ากระนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างครับพี่ครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้ครับตอนเริ่มโครงการครับมีการพยายามเอาละเป็นอย่างมากครับเพราะสายพันธุ์นี้ครับครั้งหนึ่งเกิดสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับด้วยความที่ลายของกระดองครับสวยงามมากครับพี่ครับคนโบราณครับนิยมนำกระดองสายพันธุ์นี้ครับไปทำเครื่องประดับนะครับก็เลยโดนล่าซะเยอะเลยนะครับเกิดสูญพันธุ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอีก2สายพันธุ์ครับพี่ครับบนเกาะนี้ไม่มีเลี้ยงครับเป็นสายพันธุ์ขนาดใหญ่ครับแต่สุดเลยพี่ครับใหญ่ขึ้นมากว่าเต่ากระพี่นะเป็นสายพันธุ์เต่าหัวคอนคุณชื่อไหมคุณเต่าหัวคอนคุณชื่อไหมครับพี่เต่าหัวคอนกับฉลามหัวคอนโบราณกันนะหน้าตาไม่ได้เป็นอะไรพี่ครับฉลามหัวคอนพี่ครับฉลามจะเป็นสีสันของแก่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเต่าหัวคอนพี่ครับจะเป็นเต่าที่มีขนาดสีสันเนี่ยเรียกกันไทยไม่ถึงเขานะครับเรียกว่าเต่าหัวคอนพี่ครับชาวบ้านที่เรียกว่าเต่าตาแดงนะครับ
สายพันธุ์นี้พี่ครับ40ไปแล้วพี่ไม่มีข้อมูลว่าเข้ามาหากินหรือวางไข่กันแทงแล้วนะครับน่าเสียดายนะอีกสายพันธุ์พี่ครับใหญ่สุดเลยพี่ครับสายพันธุ์ต่ามะเฟืองคุณชื่อไหมไม่คุ้นเลยต่ามะเฟืองคุ้นเลยเหรอพี่กับพี่ออกข่าวจะพออีกนะสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์พี่ครับทุกวันนี้ครับในไทยครับแม่ถิ่นอาศัยหรือหากินนี่พี่ครับจะเป็นถิ่นที่ใช้ในการวางไข่นะพี่ครับจะมีข่าวนะครับว่าเข้ามาวางไข่ทางภาคใต้พี่ครับอย่างเช่นกระบี่ภูเก็ตนะแต่ว่าปริมาณพี่ครับมันทุกปีนะครับอันนะคนที่พี่ครับสายพันธุ์นี้ครับอาจจะไม่เข้ามาวางไข่แล้วไข่ได้ก็ไม่ได้นะทุกท่านครับสักครู่นึงนะพี่ครับตาเวครับขาลังของเขาครับเมื่อจับไปแล้วมันจะล็อกนะครับไม่ต้องหวังว่าจะปล่อยนะพี่นะพี่ๆครับผมเชิญครับต่อไปผมทางด้านด้านหลังนะครับมาครับพี่ครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ไหนยากนะครับบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีคนสายเยอะก็สั่งเจ้าของตัวนะครับครับมาครับพี่ครับด้านบนนี้ครับผมจะให้ดูทุกท่านก่อนแรกด้านขวามือกันก่อนครับพี่ครับด้านหน้าตรงนี้นะอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่ครับอันนี้คือเต่าหญ้าพี่คำว่าหญ้าคือต้นหญ้านะพี่ไม่ใช่หญ้าแต่ผู้ใหญ่นะครับจะทำหาเต่าโพนี่มีเต่าหญ้าแล้วมีเต่าโพไหมไม่เล่นอันนี้เต่าหญ้าเหรอไม่เล่นครับเต่าหญ้านะพี่ครับเป็นเต่าชนิดขนาดเล็กสุดเลยพี่ในบรรดา5สายที่เจอในไทยพี่ครับเล็กแค่ไหนครับในบ่อนี้ครับอายุประมาณ26ปีแล้วนะครับแล้วพี่ยังขนาดนะกับนะครับด้านหลังผมครับอันนี้คือลูกเต่ากระวัยแค่13ปีเองแล้วเราขนาดครับเกี่ยวกับครับว่าระหว่าง26ปีครับกับ13ปีอันไหนเอากันอันนี้อันนี้13ปีใหญ่กว่าด้วยซ้ำครับนิดนึงเนาะแทนที่อายุน้อยกว่าครึ่งนึงเลยนะครับนั่นแปลว่าจะเต่ากันนะครับถ้าหากว่ามันอายุถึง26ปีเมื่อไหร่ครับพี่ครับตัวใหญ่กว่าเต่าหญ้าแน่นอนนะครับอีกบ่อนึงพี่ครับฝั่งตรงกลางด้านซ้ายมือพี่ครับผมอยากให้พี่ครับดูลายกระดองของเขานะอันนี้เป็นสายพันธุ์เต่ากระเหมือนกันพี่ครับเป็นช่วงวัยที่ลายกระดองครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนะสามีครับที่มันโดนล่านะครับเพราะเราต้องการกระดองของลูกจะต้องทำตัวอย่างเท่าไหร่ครับด้วยความที่ลายมันสวยงามแม่ชอบตุ่มตุ่มตุ่มสามีทุกท่านครับไม่ต่างบ่อแล้วนะครับจนถึงหกบ่อหน้าเลยนะครับพวกนี้ครับเป็นสันบ่อบริบาลนะหรือบ่อสูงกระแทกได้รับบาดเจ็บมาครับพี่ครับบางตัวพี่ครับอยู่ระหว่างการรักษาครับบางตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นนะครับแต่เราเห็นแค่นี้พี่ครับไม่ได้แปลว่าแทนเลยครับมีเต่าบาดเจ็บหรือแค่นี้นะบางตัวพี่ครับตอนที่เราไปเจอเขานะครับเอาขึ้นมาแล้วพี่ครับรักษาแล้วแล้วหายแล้วปล่อยออกไปแล้วนะครับบางตัวพี่ครับเอาขึ้นมาแล้วรักษาขาดเอาไม่รอดนะครับที่เราไปเจอแล้วต้องผ่านแล้วลุงเนี่ยน่าจะลุงน่าจะขี่หลังก็ได้ได้ได้แม่ลุงเกตจากเรียนบ่อปฏิบัติเลยครับด้านหน้าซ้ายเลยพี่ครับเกตบ่อปฏิบัติครับทุกคนกันเอาเลยเต็มสีสวยเลยสีสวยเลยสีสวยอ่ะเต่าอะไรไม่มาเต่าอ่ะเต่าสวยเลยเต่าตลกเต่าตลกตลกเลยอันนี้สวยมากเหมือนไม้เลยเต่าเต่าอะไรขาขาดเต่าขาขาดไหนอ๋อมันบาดเจ็บไงนี่หลายตัวบาดเจ็บใช่ใช่ดูขามันตอนเขาลงทะเลไปครับจะแปลไปกับมีการทิ้งร่องรอยไว้ครับก็คือเป็นรอยคลีบนะครับพาลงทะเลไปนะครับเราสามารถแกะรอยครับพี่ครับแล้วก็ไปหาสุ่มไข่ของเขานะครับจากนั้นพี่ครับก็มีการสุ่มขึ้นมาครับพี่แล้วก็นำไข่กลับขึ้นมานะครับแล้วก็แบบนี้ครับเขาให้ไปโดนพี่ครับแล้วก็ต่ออีกประมาณสักปีขึ้นสองปีนะครับจึงทำการตักทะเลออกไปนะเห็นไหมต้องต่อนั่นแหละตัวจิ๋วเลยน
แต่ที่หนูเจอที่บ้านเขาเยอะเลยทำอะไรตรงบ้านเลยไปดูตอบพื้นบ้านแล้วกันงั้นตอบกระเบื้องนี่ตอนนี้มาแล้วมา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 กัดมือเพ่งเลยกัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูนกยูงระยองกันนะครับครับเราไปเที่ยวเกาะกันเราจะขึ้นฝั่งกันนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับสวยงามนะครับทะเลระยองนะครับชมบรรยากาศยามเย็นของทะเลระยองครับบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับจากนั้นก็จะมาจับจ่ายนะครับมากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านอาหารต่างๆหรือว่ามาเดินดูอาหารทะเลช่วงเวลาค่ำคืนนะครับทานข้าวเย็นเสร็จก็จะมาเข้าสู่ที่พักนะครับเป็นการท่องเที่ยวนะครับสำหรับทริปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจากทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้ที่จังหวัดระยองนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ